ครับโดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ Family Man พ่อบ้านงานครัวผมเอาหม้อทอดอะไรน้ำมันของ Higher นะครับเครื่องแรกที่ซื้อมาใช้นะครับปัจจุบันก็น่าจะ2ปีกว่าละก็เป็นหม้อทอดอะไรน้ำมันขนาด 2.5 ลิตรนะครับใช้ระบบแมนวลนะครับมือว่าระบบลานหมุนเอานะครับไม่ใช่ดิจิตอลนะนะใช้ดีอยู่นะครับวันนี้จะมาทำเมนูง่ายๆนะครับหลายคนก็ชอบทานอยู่เหมือนกันนะก็คือหมูทอดนะครับวันนี้ผมซื้อหมู3ชั้นมานะวันนี้อุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยก็จะมีมีดมีหมูแล้วก็น้ำปรุงรสอเนกประสงค์ของหอยเป่าฮื้อนะครับอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรของเขานะแต่ว่าเห็นฮิตในกลุ่มเพจแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือผมลองมาเอามาปรุงรสแล้วมันโอเคอ่ะก็เลยอยากจะมาบอกต่อเฉยๆวันนี้จะไม่ปรุงอะไรเลยนอกจากอันนี้อย่างเดียวอันนี้เป็นหมู3ชั้นประมาณครึ่งกิโลกรัมนะครับตอนแรกเดี๋ยวผมจะต้องแบ่งก่อนเนาะแบ่งให้มันเล็กกว่านี้หน่อยนึงนี่มันใหญ่ไปเป็นเส้นต้องเอาให้ได้มา2ชิ้นแล้วทีนี้ก็จะบ้างส่วนปลายมันหน่อยนะครับอาจจะเหนียวเลยนะมันก็ลักษณะจะเป็นการเฉือนหนังให้มันมีร่องอย่างนี้นะครับทีนี้เราจะเอาไปหมักกันอันนี้หมูครึ่งกิโลนะ3ชั้นครึ่งกิโลนะครับน้ำปรุงรสไปนะครับผมหมักประมาณ3ช้อนนะน้ำปรุงรสเนี่ยมันจะคล้ายๆน้ำปลาที่ปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือเราไม่ต้องไปใส่แบบเครื่องปรุงอะไรอื่นๆเพิ่มมาเลยอ่ะทีนี้เราก็จะมาขยำขยำมันจะไม่ได้เค็มมากเหมือนกับน้ำปลานะมันสามารถเอาไปปรุงรสกับน้ำยำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ3ช้อนเมื่อกี้ใส่ไปมันซึมเข้าไปในเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะเห็นปะไม่มีละทีนี้ผมก็จะหมักไปอย่างเงี้ยประมาณสัก15นาทีหลังจากเรามาครบ15นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในหม้อทอดละอันนี้ไม่ได้ใช้อะไรรองนะครับก็จะใส่ลงไปอย่างนี้เลยครึ่งกิโลพอดีอ่ะนะครับโอเครอบแรกนี้ผมจะใช้อุณหภูมิที่180นะครับแล้วก็เวลาประมาณสัก15นาทีก่อนครบ15นาทีที่เราตั้งเวลาไว้แล้วนะครับอย่างมีอันนี้บ้างนะมีแบบใกล้ๆเหมือนลักษณะคล้ายๆเหมือนไหม้อะไรเงี้ยแต่ว่าเริ่มจะสุกละ
อันนี้จะกลับด้านนะจะเอาอีกด้านนึงขึ้นมาจะไม่กรอบเหมือนหมูกรอบนะครับหมูกรอบมันต้องใช้เวลาไปให้หนังมันแห้งแต่อันนี้คือพอหมักประมาณสัก15นาทีก็เอามาลงหม้อเลยมันจะไม่เหมือนหมูกรอบแน่นอนมันจะคล้ายๆหมูทอดอ่ะนี่กลับด้านละรอบที่2นี่อุณหภูมิยังเท่าเดิมนะแต่ว่าเราก็จะเอาเวลาอีกประมาณ15นาทีปริมาณของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจำนวนเวลาเนี่ยมันอยู่กับปริมาณอาหารด้วยนะครับบางทีมันเยอะมันก็ต้องใช้เวลานานครบ15นาทีในครั้งที่2แล้วนะครับโหน่าจะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองไปหั่นกันนะครับอันนี้ยังร้อนจี่เลยนะข้างล่างก็สุกแล้วนะครับน้ำมันที่ออกมาก็เยอะเหมือนกันนะอันนี้เราแบบไม่ได้กินน้ำมันที่มันอยู่ในเนื้อหมูไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวจะต้องเอาไปซอยนะครับทีนี้เราก็จะมาซอยเป็นชิ้นๆพอหมักเสร็จนี่คนละเรื่องเลยนะครับพอย่างเสร็จแล้วมันจะนุ่มมากเลยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นหมู3ชั้นครึ่งกิโลนะหมักด้วยน้ำปรุงอเนกประสงค์น้ำปรุงรสอเนกประสงค์อันนี้อย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมให้ดูนะพอดีเป๊ะไม่เค็มแล้วก็ไม่จืดเกินไปแต่ว่าวิธีทอดหมู3ชั้นด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ยหนังมันจะไม่กรอบมันจะเหนียวๆหน่อยนะครับไม่เหมือนที่ทอดแบบกระทะเนาะแต่ว่าเนื้อแบบหมักอันเนี้ยนุ่มดีโอเคเดี๋ยวลองไปทำดูนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะฮะในการทอดด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะแต่ถ้าปริมาณหมูอ่ะมันจะขึ้นกับปริมาณหมูนะครับถ้าหมูน้อยกว่านี้ก็จะเวลาก็จะลดลงนะครับมันอยู่ที่ปริมาณด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ตายตัวนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมมีเมนูที่ทำด้วยหม้อทอดอีกเยอะเลยรวมไปถึงเมนูง่ายๆนะฮะแล้วก็รีวิวอุปกรณ์ของใช้ที่ใช้ในบ้านเนี่ยเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ